อีกคนหนึ่งที่ไปค้าแรงงานที่นั่นคุณผู้ชมครับอัดคลิปมาบอกว่าพยายามที่จะหนีแล้วปรากฏว่านายจ้างเนี่ยเหมือนกับส่งขายต่อไปยังพื้นที่อื่นที่ไม่มีการสู้รบทั้งที่ใจของแรงงานคนนี้บอกอยากกลับประเทศไทยแล้วเนี่ยครับอัดผ่าน Twitter หรือว่า X นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่าคนงานไทยส่วนใหญ่จำเป็นยังต้องทำงานในสภาพจิตใจที่มันย่ำแย่มากในสภาวะสงครามแบบนี้ถ้าไม่ยอมทำงานก็จะไม่มีที่พักไม่มีเงินไปซื้ออาหารมาประทังชีวิตตัวของคุณพี่ที่โพสต์เนี่ยหนีออกมาจากแคมป์คนงานนะครับเพราะว่ามันมีความรุนแรงก็หนีเอาชีวิตรอดมาก่อนหนีไปหาตำรวจทหารไปที่ศูนย์หลบภัยชั่วคราวในหมู่บ้านจากนั้นทหารมารับตัวออกจากศูนย์หลบภัยเพื่อไปยังศูนย์อพยพที่นั่นมีทั้งที่นอนมีอาหารมีเสื้อผ้าก็ดูแล้วนี่เห็นไหมภาพนี้ยิ้มได้ครับน่าจะปลอดภัยแล้วอยู่ในการดูแลของทางทหารอิสราเอลนะครับยิ้มแบบนี้ชู2นิ้วสู้ๆพอตื่นเช้ามามีเจ้าหน้าที่เรียกผู้ชาย6คนขึ้นรถถามหาพาสปอร์ตมีไหมบอกว่าเดี๋ยวจะพาส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ของอิสราเอลตอนนั้นเนี่ยพี่เขาดูแผนที่ปรากฏเอ๊ะทำไมทิศทางในการเดินทางมันขึ้นเหนือล่ะขึ้นเหนือมันไปคนละทางกับที่บอกจะไปส่งแล้วพอลงจากรถเห็นคนที่มารับเนี่ยจ่ายเงินให้กับคนขับถามดูว่าจ่ายค่าอะไรครับเขาบอกเป็นค่าแท็กซี่ซึ่งหมายความว่าผู้ชาย6คนที่ถูกนำตัวมาถูกนำมาขายต่อให้กับนายจ้างรายใหม่นี่ขายกันเป็นทอดๆแบบนี้ตัวของพี่ผู้ชายคนนี้บอกว่าผมอยากกลับประเทศไทยมากและผมไม่ได้อยากทำงานต่ออีกแล้วขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยประสานพาตัวกลับหน่อยครับซึ่งนี่ครับตอนนี้นั่งกันอยู่6คนครับล่างผู้ใดล่างซึ่งเราหนีตายมาเนี่ยเรามีเป้สะพายใบเดียวครับของเราไม่ได้เอามาเลยทรัพย์สินจักรยานตู้เย็นอะไรที่ผมซื้อไว้ที่แคมป์อ่ะเราทิ้งหมดแล้วครับเราไม่ได้เอามาเราหนีตายเราอยากกลับไทยครับแต่ดูครับเขาทำเอาเรามาขายทำงานต่อครับคือตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือมากครับเอาผมไปไว้ตรงที่ปลอดภัยตรงไหนก็ได้มันจะไม่มีสถานที่พักพิงอยู่หรอประเทศนี้เกิดสงครามให้แรงงานไทยรอกลับไทยจะเอามาขายทำงานต่อเฉยงานตรงนี้คุณผู้ชมแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าพี่คนนี้ชื่อคุณบอลเนี่ยขึ้นเครื่องกลับมาแล้วนะครับตามรายงานก็คือว่าขึ้นเครื่องของเป็นเที่ยวบินสายการบินพาณิชย์จากท่าอากาศยานในเมืองเทลอาวีฟของอิสราเอลตั้งแต่เมื่อดึกที่ผ่านมาครับแล้วเนี่ยช่วงเวลาใกล้ๆเนี่ยคุณผู้ชมประมาณ 11:30 นน่าจะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถ้าจริงนะนี่คือกลุ่มคนแรกหรือว่าจะเป็นกลุ่มแรกใช่เพราะว่าทางการไทยบอกกลุ่มแรกเราจะมาถึง12ตุลาใช่ไหมครับนี่มาถึงก่อนวันที่10ก็ถึงแล้วอะนี่มาถึงก่อนคนอื่นเลยนะถ้าเป็นไปตามรายงานจริงนะฮะใช่แล้วก็จะเกิดคำถามต่อว่าสมมุติถ้าคุณบอลเนี่ยเดินทางกลับมาถึงได้ภายในวันนี้ครับอ้าวแล้วคนอื่นล่ะรออะไรกันอยู่ใช่ไหมฮะหมายถึงว่าการช่วยเหลือรออะไรกันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมฮะที่บอกว่าไม่ล่าช้าเนี่ยรออะไรถ้าสมมุติว่าคุณบอลสามารถกลับมาได้แล้วทำไมคนอื่นถึงกลับไม่ได้หรือเป็นคนที่โชคดีมากมีตั๋วเครื่องบินพอดีเลยอยู่จะไปประเทศไทยใช่ไหมมีเอาไหมคงจะมีเงินที่เก็บไว้ยอมซื้อตั๋วกลับมาเพื่อที่จะกลับมาหาครอบครัวที่นี่คืออย่างปลอดภัยถ้าคุณบอลกลับมาถึงจริง 11:30 นตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวคงต้องพูดคุยครับหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อนิดนึงนะวิธีการอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแรงงานไทยคนอื่นเนี่ยที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาจะได้อ๋อโอเคถ้าทำแบบนี้แล้วกลับได้ก็อีกอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเดินทางกลับประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณบอลก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยเนี่ยครับคือการถูกขายต่อใช่ไหมฮะประเด็นนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเวชชยชัยครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตอนนี้รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนที่คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าคุณเศรษฐาได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าก็เป็นห่วงคนไทยที่อิสราเอลส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีการซื้อขายแรงงานที่ประสงค์จะกลับไทยแต่ส่งต่อไปให้กับนายจ้างคนใหม่ในพื้นที่อื่นเจ้าหน้าที่ทุกส่วนในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลทำงานกันอย่างเต็มที่ครับวางจุดประสานงานแต่ละจุดไว้แต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่กว้างและจุดที่เกิดเหตุก็ยากลำบากในการติดต่อก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่ส่วนข่าวที่ออกมานั้นก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็เป็นเรื่องของนายจ้างที่ไปดำเนินการซึ่งทางเราก็ไม่สบายใจและเราก็พยายาม
ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขอยู่นะครับนี่คือในส่วนของคุณภูมิธรรมขณะที่เจ้ากระทรวงแรงงานบ้างครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าได้แจ้งไปยังเอกอัครราชทูตประจำอิสราเอลแล้วให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะที่มีแรงงานไทยถูกนำไปขายต่อส่วนที่ว่ามีแรงงานบางส่วนแจ้งมาตามช่องทางที่รัฐบาลได้ประกาศไว้แต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือทางรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าได้สั่งการไปเมื่อช่วงเช้าให้เร่งดำเนินการแล้วนะครับปัญหาตอนนี้คือมีบางส่วนโทรมาไม่ได้บ้างละครับติดต่อไม่ได้คู่สายเต็มบางส่วนติดต่อได้แต่ว่าหายเงียบไปเจ้ากระทรวงแรงงานบอกว่าให้เร่งดำเนินการแล้วนะครับขณะที่ความกังวลว่าถ้าแรงงานกลับไทยแล้วจะไม่ได้กลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกนั้นกระทรวงจะประสานกับบริษัทนายจ้างว่าเราขอแรงงานของเราเนี่ยกลับมาก่อนนะส่วนการกลับไปอีกครั้งเนี่ยจะขอความกรุณาว่าเมื่อเหตุการณ์สงบลงก็จะขอกลับไปทำงานที่เดิมคือประเด็นนี้เมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสคุยกับปลัดกระทรวงแรงงานพอดีเป็นไงครับในรายการเรื่องใหญ่รายวันปลัดก็บอกว่าถ้าคนไทยคนไหนที่สมมติกลับมาแล้วเนี่ยแล้วอายุการทำงานเนี่ยยังไม่ครบตามสัญญาจ้างคือ5ปี3เดือนครับอันนี้เดี๋ยวจะคุยให้กลับไปอันนี้ง่ายครับไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าคนที่ครบตามสัญญาจ้างแล้วหรือเพิ่งไปทำงานได้ไม่ถึง1ปีเนี่ย อันนี้อาจจะยากหน่อยแต่ทางแรงงานก็พยายามจะคุยให้นะครับครับอีกประเด็นหนึ่งที่เจ้ากระทรวงแรงงานบอกหลายคนก็เป็นกังวลคือค่าใช้จ่ายไงใช่ใช่ไหมฮะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไทยเนี่ยเอายังไงอะอยากกลับแต่ประเด็นตรงนี้ฮะทางแรงงานบอกว่าเดี๋ยวกระทรวงแรงงานเป็นคนรับผิดชอบเองนะครับเดินทางกลับมาเขาถามต่อแล้วถ้าสมมติต้องกลับไปอะเอกสารให้ตอนกลับไปใครจะจ่ายประเด็นตรงนี้ฮะทางแรงงานบอกว่าเดี๋ยวขอหารือกับนายกเศรษฐาอีกครั้งว่าจะหางบจากที่ไหนนะฮะไปที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมบอกว่าเสียใจกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางสั่งการให้พม.ทุกจังหวัดประสานกับคนที่ได้รับผลกระทบโดยจะมีสหวิชาชีพนักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวและดูมาตรการเพิ่มเติมต่อไปอย่างกรณีเมื่อสักครู่ที่เราเล่าไปอะครับภรรยาของผู้เสียชีวิตที่จังหวัดน่านน่ะโอ้ผมว่าเคสนั้นเนี่ยอาจจะต้องเนี่ยรีบดูแลด่วนเลยนะเรื่องของจิตใจเพราะว่าถ้าเป็นไปตามที่เพื่อนของสามีเล่าเนี่ยจิตใจเธอน่าจะบอบช้ำไม่น้อยเนาะอันนี้ก็เป็นการแสดงความห่วงใยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าคือในมุมของการดูแลสภาพจิตใจของคนที่ประเทศไทยสำคัญมากเพราะว่ามันไกลหูไกลตาครับเราไม่รู้ว่าญาติของเราลูกของเราสามีหรือภรรยาที่อยู่ที่อิสราเอลเนี่ยเขาชะตากรรมชีวิตเป็นยังไงบ้างครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเรื่องของเงินเนาะอันนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลอาจจะไม่กล้าพูดอะไรที่เป็นการรับปากมากเกินไปเพราะว่าถ้าดูตัวเลขคนขอกลับตอนนี้ 3,000 ครับ 3,000 คนถ้ากลับมาตอนนี้เรามีเที่ยวบินพิเศษรับกลับแล้วถ้าเขาจะกลับไปทำงานเนี่ยถ้าตีตั๋วเครื่องบินในเชิงพาณิชย์กลับไปต้องออกให้ทั้ง 3,000 แค่เบื้องต้นนะแต่ถ้ากลับมาเป็นหมื่นนะใช่แล้วหลังจากนี้อีกผมว่ามันมีอีกหลายกระบวนการนะครับ